สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้จากแซด Channel ครับเนื้อหาสาระสำหรับตอนนี้ฮะจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับแอปพลิเคชันดีๆแอปพลิเคชันนึงครับซึ่งสร้างสรรค์มาโดยบริษัท Microsoft เจ้าของWindows นั่นเองครับเจ้าแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่า Office Lens ครับผมเดี๋ยวเราไปดูความสามารถเจ้า Office Lens กันดูครับว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างครับไปดูกันเลยเจ้าแอปพลิเคชันนี้นะครับสามารถติดตั้งในโทรศัพท์มือถือได้ทั้งระบบ iOS และ Android นะครับคุณผู้ชมพิมพ์คำว่า Office Lens เข้าไปนะครับ Lens นะครับต้องมี S ด้วยโอเคครับผมคุณผู้ชมจะเห็นว่าเจ้าแอปพลิเคชันนี้นะครับสามารถทำงานได้หลากหลายมากครับผมสามารถที่จะเปลี่ยนรูปที่ถ่ายเอียงๆเฉียงๆทำให้กลายเป็นภาพตรงๆได้รวมทั้งเอกสารทุกชนิดและนามบัตรด้วยนะครับคราวนี้เราลองมาดูคะแนนของเจ้าแอปพลิเคชันนี้นะครับมีผู้ให้คะแนนถึง 200,000 กว่าคนนะครับและส่วนใหญ่จะให้คะแนนในระดับ5ดาวจนเกือบทั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชมฮะเรามาทำการติดตั้งกันเลยดีกว่าครับเจ้าแอปพลิเคชันนี้มีขนาดอยู่ที่ 29.85 เมกะไบต์นะครับก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ครับดาวน์โหลดด้วย Wi-Fi แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะและเมื่อทำการดาวน์โหลดเข้ามาสู่ในโทรศัพท์มือถือเราเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็ทำการติดตั้งกันเลยแล้วก็มันติดตั้งอัตโนมัติเนาะเรามาทำการเปิดกันเลยดีกว่าครับอันดับแรกคุณผู้ชมต้องอนุญาตให้เข้าถึงรูปถ่ายต่างๆนะฮะที่เขาขอมานะครับจากนั้นเขาจะมีตัวอย่างของงานให้ดูครับว่าเนี่ยเราถ่ายเฉียงๆถ่ายจากมุมข้างๆเนี่ยแต่มันสามารถทำให้เราได้ภาพที่เป็นตรงๆได้ครับเดี๋ยวเราไปลองทำกันดูดีกว่าครับคุณผู้ชมฮะเรามาลองถ่ายรูปโทรศัพท์มือถือ iPhone กันดูนะครับเดี๋ยวเราลองถ่ายแบบข้างๆนะฮะแบบเฉียงๆแบบนี้ครับแล้วคุณผู้ชมดูนะฮะว่าภาพที่ได้ออกมามันจะเป็นแบบไหนครับผมนี่เลยฮะแม้ว่าจะถ่ายเฉียงๆแต่ภาพได้ออกมากลายเป็นโทรศัพท์มือถือ iPhone หน้าตรงครับคุณผู้ชมครับผมทีนี้เราลองมาถ่ายหนังสือกันดูบ้างครับหนังสือฮะเราวางเฉียงๆเช่นกันครับถ่ายหนังสืออานาปานสติของท่านพุทธทาสภิกขุครับผมพอถ่ายปุ๊บฮะมันก็ปรับมาให้รูปนี้นะครับกลายเป็นเหมือนรูปถ่ายหน้าตรงเลยครับยอดเยี่ยมไหมครับคุณผู้ชมฮะนอกเหนือจากนี้นะฮะยังสามารถเลือกถ่ายไว้บอร์ดเอกสารนามบัตรหรือจะเลือกเป็นรูปถ่ายธรรมดาก็ได้ครับและยังสามารถที่จะตั้งค่าได้หลากหลายฮะจะใช้กล้องหน้ากล้องหลังก็ได้จะใช้แฟลชก็ได้นะครับผมหรือจะปรับความละเอียดนะฮะโดยการกดปุ่มจุด3จุดตรงนี้นะครับแล้วคุณผู้ชมเลือกความละเอียดฮะตั้งความละเอียดได้หลากหลายมากเลยครับในการถ่ายรูปฮะให้เหมาะกับงานที่คุณผู้ชมต้องการใช้อยู่ณขณะนั้นครับผมและยังสามารถตั้งค่าต่างๆได้อีกมากมายเลยครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับความสามารถอันน่าสนใจของเจ้า Office Lens ตัวนี้ครับเป็นแอปพลิเคชันที่แนะนำไว้ให้คุณผู้ชมที่โดยเฉพาะคนที่ทำงานออฟฟิศนะครับควรจะโหลดเก็บไว้ครับทุกครั้งที่เวลาถ่ายรูปต่างๆถ่ายเอกสารต่างๆหรือแม้แต่ไวท์บอร์ดหรือกระดานต่างๆครับคุณผู้ชมจะไม่มีข้อผิดพลาดอีกต่อไปครับชอบใจอย่าลืมกดติดตามแซด Channel ของเราครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ทุกวันเที่ยงตรงและ 20:00 นสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ